วันนี้เราจะมาขจัดคราบน้ำหมึกปากกากันนะคะติดที่กระโปรงสีขาวนะคะลูกค้าเราจะใช้นะคะน้ำยาล้างเล็บร่วมกับสเปรย์อเนกประสงค์ของร้านไม่มีซักอบรีดนะคะเราจะฉีดสเปรย์อเนกประสงค์ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะฉีดระวังนะคะมันจะซึมทำอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำยาล้างเล็บนะคะใส่กระบอกฉีดฉีดสลับกันไปมานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปทำความสะอาดได้ตามปกติเลยนะคะลูกค้าทิ้งเอาไว้ประมาณ 3-5 นาทีนะคะฉีดสลับไปมาอย่างนี้เรื่อยๆฉีดไปฉีดมาอย่างนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปขยี้ไม่ออกแล้วก็ฉีดซ้ำอีกจนหลุดออกจนหมดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูผลงานกันนะคะว่าวิธีที่สาธิตให้ดูขจัดน้ำหมึกปากกาด้วยสเปรย์ผสมกับน้ำยาล้างเล็บจะหลุดออกไหมเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะลูกค้าหลังจากที่ขจัดคราบน้ำหมึกปากกาที่กระโปรงนะคะกระโปรงสีขาวนะคะหลุดออกไปหมดแล้วนะคะน้ำหมึกปากกาที่ติดอยู่นะคะหลุดออกไปหมดเลยนะคะใช้สเปรย์อเนกประสงค์นะคะร่วมกับน้ำยาล้างเล็บฉีดทิ้งไว้ขจัดสลับกันไปมานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะสเปรย์อเนกประสงค์ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ